ปชป.ประชุมสด5กันยายนเตรียมพร้อมแถลงนโยบายรัฐบาลเตรียมคุยก้าวไกลประชาธิปัตย์ประชุมสด5กันยายนเตรียมความพร้อมแถลงนโยบายรัฐบาลวันที่11กันยายนประธานส.ส.เผยพุ่งเป้าปัญหาปากท้องค่าน้ำค่าไฟเตรียมคุยก้าวไกลหลังได้เวลาอภิปรายเมื่อวันที่3กันยายนนายประมวลพงษ์ถาวราเดชส.ส.ประจวบคีรีขันธ์และประธานส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงความพร้อมในการอภิปรายนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาในวันที่11กันยายนนี้ว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จะมีการประชุมส.ส.ของพรรคในวันที่5กันยายนเวลา 14:30 นที่พักโดยต้องดูคำแถลงของนโยบายก่อนเพื่อดูว่าเราจะอภิปรายอย่างไรแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนไม่ว่าค่าน้ำค่าไฟค่าครองชีพรวมถึงเรื่องประมงและต้องดูว่าเราจะแบ่งสัดส่วนในการอภิปรายอย่างไรเพราะเราก็ยังไม่รู้เลยว่าประธานรัฐสภาจะจัดสรรเวลามาให้อย่างไรบ้างเมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการแบ่งไว้คร่าวๆเป็นหมวดหมู่หรือยังนายประมวลกล่าวว่าในการประชุมส.ส.ในวันที่5กันยายนนี้จะมีการแบ่งหมวดหมู่และเตรียมผู้อภิปรายด้วยส่วนจะมีการประสานกับพรรคก้าวไกลหรือพรรคฝ่ายค้านอื่นหรือไม่คงต้องรอให้ประธานรัฐสภาเชิญประชุมแต่ละพรรคไปพูดคุยก่อนว่าจะจัดสรรเวลาอย่างไรจะแบ่งกันอย่างไรและต้องเห็นตรงกันระหว่างวิปก่อนว่าจะดำเนินการกันอย่างไรเมื่อถามว่าประชาธิปัตย์จะมีการประสานข้อมูลกับพรรคก้าวไกลหรือไม่ประธานส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าตอนนี้ยังเพราะเราต้องคุยกันในพรรคก่อนแล้วจะประสานกับพรรคฝ่ายค้านว่าเราจะเดินกันอย่างไรเราจะแบ่งสรรกันอย่างไรเพราะเวลาประชุมกับประธานเขาก็ต้องแบ่งเวลาให้ฝ่ายค้านเราก็ต้องประสานกันอยู่แล้วอย่างไรก็ตามขณะนี้ประธานรัฐสภายังไม่ได้นัดประชุมวิป3ฝ่ายเลยแต่คาดว่าจะเป็นวันที่7กันยายนตามที่ปรากฏเป็นข่าว เศรษฐาควงสุทินร่วมโต๊ะมื้อกลางวันกับสีว่าที่ผบ.เหล่าทัพคนใหม่ที่ยงนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาควงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสุทินคลังแสงร่วมโต๊ะมื้อกลางวันกับผบ.สี่เหล่าทัพคนใหม่เพื่อประสานความร่วมมือการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลพลเรือนและกองทัพให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองรายงานข่าวจากกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าวันเดียวกันนี้วันที่3กันยายนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนัดหารือเป็นการภายในและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บัญชาการสี่เหล่าทัพคือพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือที่โรงแรมแห่งหนึ่งโดยมีรายงานว่าการนัดหารือกันในวันนี้จะเน้นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับทางกองทัพบกให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลพลเรือนและกองทัพโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองก่อนนำมาบรรจุไว้ในนโยบายร่วมกับนโยบายของ11พรรคการเมืองและตามหมุดหมายรัฐบาลจะแถลงนโยบายในวันที่11กันยายนนี้ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าหลังหารือร่วมกับผู้บัญชาการสี่เหล่าทัพแล้วนายสุทินคลังแสงมีกำหนดการเดินทางเข้าพบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาทิพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตพลเอกเชษฐาฐานจาโรพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อขอคำแนะนำในการทำงาน
ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เข้าพบพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลณ อยุธยามาแล้วนอกจากนี้นายสุทินคลังแสงยังเตรียมที่จะเข้าพบนักวิชาการด้านความมั่นคงอาทิศาสตราจารย์สุรชาติบำรุงสุขอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยก่อนหน้านี้ได้หารือกับนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีประจำพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้รายงานข่าวเปิดเผยด้วยว่าก่อนหน้านี้ได้เคยมีการพูดคุยกันในเรื่องการทำงานระหว่างรัฐบาลและกองทัพมาบ้างโดยนายเศรษฐามีนโยบายที่พร้อมจะทำงานกับกองทัพในฐานะรัฐบาลพลเรือนที่พร้อมรับฟังคำแนะนำต่างๆอีกทั้งในเรื่องการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนจะไม่ตัดงบประมาณดังกล่าวหากมีความจำเป็นเพราะเข้าใจดีว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ถือเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะปกป้องประเทศโดยเฉพาะตามแนวชายแดนต่างๆซึ่งเราจำเป็นต้องมีทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านเพียงแต่อนาคตหากมีการเจรจาในเรื่องนี้ก็จะขอให้ทางกองทัพนำเสนอสินค้าภายในประเทศไทยที่มีเพื่อแลกเปลี่ยนหรือไปจำหน่ายกับประเทศนั้นๆในลักษณะการแลกเปลี่ยนหรือบาร์เตอร์ระหว่างกันซึ่งก็จะทำให้สินค้าที่เรามีอยู่สามารถมีช่องทางเพิ่มในทางการตลาดกับต่างประเทศได้อีกทางหนึ่งอย่างไรก็ตามมีรายงานล่าสุดว่าตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมซึ่งตามรายงานหนึ่งในนั้นมีชื่อของพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก้าวไกลพร้อมมากคิวเพียบอภิปรายคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1วันแถลงนโยบายก้าวไกลรับมีดเตรียมอภิปรายวันแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1จองกฐินแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกเกณฑ์ทหารลั่นพร้อมมากเมื่อวันที่3กันยายน2566นายกรุณพลเทียนสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมอภิปรายของพรรคก้าวไกลในวันแถลงนโยบายรัฐบาลว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเมื่อคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายฝ่ายค้านจะต้องอภิปรายนโยบายของรัฐบาลโดยทางพรรคก้าวไกลให้ส.ส.ของพรรคเลือกนโยบายของรัฐบาลที่สนใจเพื่อหาข้อมูลว่านโยบายนั้นๆจะมีปัญหาหรือไม่แต่ละคนจะต้องนำข้อมูลที่มีไปเสนอต่อกรรมการบริการพรรคเพื่อให้คัดชื่อเสนอเป็นผู้อภิปรายต่อไปส่วนประเด็นหลักที่จะมีการหยิบมาอภิปรายคือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะแก้ไขโดยส.ส.ร.ที่มาจากการแต่งตั้งหรือมาจากการเลือกตั้งการยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารนโยบายปฏิรูปกองทัพรวมถึงเรื่องของพลังงานที่เราอยากตั้งคำถามกับรัฐบาลว่าทำไมถึงยกตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานให้กับพรรคเดิมเข้ามากับกำดูแลเพราะใน4ปีที่ผ่านมาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้นายกรุณพลกล่าวว่าขณะนี้ต้องรอฟังแถลงการก่อนตอนนี้เป็นเพียงการเก็งข้อสอบแต่หากแถลงเหมือนสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีก็น่าจะโดนทุกดอกเพราะเป็นการนำทุกประเด็นมายำรวมกันแต่เราค่อนข้างเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเองก็เคยเป็นรัฐบาลมาคงจะแถลงเป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้เมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลพร้อมอภิปรายหรือไม่นายกรุณพลกล่าวว่าเราพร้อมมากตอนนี้มีคนลงชื่ออภิปรายเกือบ60คนซึ่งทางพรรคจะคัดเลือกอีกครั้งว่าจะมีผู้อภิปรายกี่คนเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาที่ทางสภาให้มา